สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเฟย์ดอเช่พงษ์ชิสนุพีรดาจิราวัตรกับไฮเอ็นนิเวอร์คาร์นะครับเราได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานครับ The Unforgettable 90 Gala and Concert นะครับที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณแห่งนี้นะครับวันนี้มีเซเลบดาราเบอร์ใหญ่ๆมากมายที่เข้ามาร่วมงานแห่งนี้เป็นงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่มีทั้งคอนเสิร์ตนะครับเรียกได้ว่าชาว90นะครับเป็นร่วมร้องกับศิลปินต่างๆและเข้ามาอยู่ในงานกันเยอะมากมายเลยตามเข้าไปชมด้านในเลยครับสวัสดีค่ะบุญญาดากฤติยาโชติกุลนะคะอยากทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้ก่อนเลยดีกว่างานวันนี้เนี่ยเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ89ปีของสมาคมเรียนเก่าอังกฤษนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจัดมินิคอนเสิร์ตนะคะเรารวมเอาศิลปินยุค90ทั้งหมดเนี่ย6ท่านเพราะมากอยู่ในงานสุดเพราะจริงๆอันนี้คือเคยมางานนี้คือคุ้มงานมากๆจะถามว่างานวันนี้เนี่ยแตกต่างจากปีแล้วยังไงบ้างเอ่ยคืองานนี้มันเอ็กซ์คลูซีฟตรงที่ว่าเป็นครั้งแรกที่เราจัดเป็นมินิคอนเสิร์ตก็เป็นคอนเสิร์ตการกุศลแล้วก็เราก็ยังทำแฟชั่นโชว์การกุศลแล้วก็งานโปรโมทเครื่องประมูลด้วยเมื่อสักครู่ก็ได้รายได้ไปอีกนิดนึงแล้วก็เพื่อสิ่งนี้ไปนำทุนก้าวยังไงรายได้ส่วนหนึ่งนะคะของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเราทุนก้าวถวายมูลนิธิอารยสินของพระองค์เจ้าสิริวัณวลีค่ะอ๋อค่ะโอ้โหเรียกสวยเรียกว่าสวยใจบุญอีกด้วยนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาปีหน้ายังไงบ้างครับค่ะปีหน้านะคะทางสมาคมเรียนเก่าอังกฤษจะจัดงานครบรอบ90ปีของสมาคมนะคะรับประกันว่ายิ่งใหญ่และจะยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะว่า90ปี90ปีโอเคก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่างนึงนะครับที่นี่ก็คืองานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษนะครับหม่อมดาวก็เคยมาร่วมงานที่นี่บ่อยๆเลยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยจำไม่ได้นะคะแต่ว่าก็มาหลายครั้งแล้วค่ะหลายครั้งแล้วประทับใจอะไรงานในวันนี้ดีกว่าก็เห็นว่าจะมีรายการดีๆนะคะก็ที่สมาคมจัดงานเนี่ยคือแต่ละปีเนี่ยทีมของงานก็ไม่ซ้ำกันอยู่แล้วแล้วก็มักจะมีอะไรดีๆที่น่าสนใจอยู่ตลอดชวีวรรณสิทธิแก้วนะคะมาจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะวันนี้เข้ามาร่วมงานที่นี่เข้ามาครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยค่ะงานจัดยิ่งใหญ่มากประทับใจไหมคะประทับใจมากตั้งแต่เข้างานแล้วค่ะเข้ามาแล้วเนาะคนที่แบบว่ามีเกียรติแล้วก็เป็นงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้ก็คือมาคนเดียวเหรอคะมาทั้งหมด8ท่าน8ท่านเนาะอันนี้มาคนแรกๆเลยแต่งตัวสวยงามมากวันนี้เขาบีฟทีมเป็นผู้ที่อังกฤษมีลักษณะการเลือกเสื้อผ้ายังไงบ้างคะเห็นเขาบอกว่าจะต้องแต่งให้ไบรท์ที่สุดนะคะจะได้เป็นเกียรติจะได้เป็นเกียรติของนักเรียนนอกค่ะเรียนนอกโอเคใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะสกีล่ารีเจนสมาร์ทซิตี้แล้วก็สกีล่าสกินแคร์ค่ะนี่ทำตัวแบบนางงามเลยสวยด้วยแล้ววันนี้ก็แต่งตัวมาเดินแบบด้วยยังไงครับเดี๋ยวเล่าสิต้องเล่าหน่อยนะคะวันนี้นะคะก็ด้วยธีมนะคะเป็นธีมอังกฤษค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เลยเตรียมตัวมานะคะเป็นในแนวแบบว่ามาร์กาเร็ตไกลๆนี่ขนตานี่เป็นแผงเรดาร์มากๆเลยแน่นอนค่ะตาลึกเลยบียองเซ่มาเลยโอ้ใช่อันนี้กันสาดอายค่ะวันนี้เรามาพูดถึงงานสมาคมอังกฤษนิดนึง90ปีแล้วมาร่วมงานครั้ง
ที่ไหนล่ะครับมาทุกปีนะครับน่าจะประมาณปีที่4ค่ะมาทุกปีเลยมาเดินแบบเดินแบบทุกปีเพราะเป็นคนสายมูแล้วชอบทำบุญด้วยตอนนี้ได้ข่าวว่าแบรนด์ของคุณกี้นี่คือกี่แบรนด์แล้วครับตอนนี้ทำอะไรบ้างดีกว่าย้ำอีกรอบนึงย้ำเลยนะคะมันได้เวลาขายเนาะก็จะมีอยู่2แบรนด์นะคะแบรนด์แรกนะคะ Regen Smart City นะคะเราทำเมืองอัจฉริยะค่ะเป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มค่ะที่ช่วยให้ภาครัฐนะคะมีการทำงานในเชิงของการให้บริการประชาชนนะคะแบบดิจิตอลรัฐบาลดิจิตอลนั่นเองค่ะนึกถึง Regen Smart City เลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นทำด้วยใจรักค่ะสกิล่าสกินแคร์นะด้วยว่าต่อให้เราจะทำงานเอนจิเนียริ่งทำงานให้กับภาครัฐโปรเจกต์เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะความสวยก็ต้องมีอยู่ความสวยก็ต้องมีนะคะเพราะว่าผู้หญิงนะคะรันธุรกิจด้วยความสวยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคลอดนะคะตัวแบรนด์สกิล่าสกินแคร์มานะคะเอาเรียกว่าปังด้วยรวยด้วยสวยด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นมีเสื้อผ้าสกิล่ายังทำอยู่ด้วยอยู่ที่ไหนยังอยู่ที่โรงแรมอะไรนะอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนนี่เองนะคะโปรโมชั่นนี่คือโปรโมชั่นยังไงนะถ้าบอกว่าคนสนใจอยากจะเข้าไปซื้อแต่มาเจอพี่กี้ได้ไหมจะบอกว่าอันนี้ต้องอินบ็อกซ์เลยเพราะว่าแบรนด์ชากิล่าเนี่ยต้องบอกว่ามีความแบบสเปเชียลมีความครีนิดนึงนะคะควีนนะคะจะแบบว่าเราจะต้องไม่เหมือนใครนะคะแต่ละคนเนี่ยมีความสวยของตัวเองค่ะสามารถดีไซน์แล้วก็ดึงอินเนอร์ดึงคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ตัวเองชอบนะคะออกมานะคะให้มันเจิดจรัสแล้วก็ปังแบบควีนไปเลยค่ะแต่จะบอกว่าได้รับรางวัลนางงามมาแอบทำเกี่ยวกับ CSR การกุศลทำอะไรบ้างภารกิจของหนูเนี่ย CSR จริงๆแล้วด้วยว่าธุรกิจอะเราทำเป็นเชิงของพลังงานนะคะแล้วเราก็ทำงานเกี่ยวกับภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นอะเราก็จะมีโครงการว่าจะเป็นเอาของไปบริจาคเอ่ยนะคะไม่ว่าจะบริจาคตามโรงเรียนเองก็ดีนะคะหรือว่าเนี่ยค่ะเข้ากับสมาคมแบบนี้ค่ะก็จะเป็นช่องทางที่ดีค่ะที่ทำให้สมาคมนะคะได้รวบรวมเงินค่ะแล้วก็ไปทำบุญนะคะให้กับสถานที่ที่เขาต้องการจริงๆอะนะคะก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์เราด้วยเนาะแล้วก็ทำสวยรวยและเก่งด้วยปรบมือให้เลยนะตัวนี้ตัวจริงเลยสวัสดีค่ะชื่อทัศนีวรรณทองนะคะ CEO บริษัทเวก้าเนชั่นแนลจำกัดค่ะค่ะปัญหาการทายของบริษัทเวก้าของเราเองคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่วันนี้เข้ามาร่วมงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษครับมาร่วมงานครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับปีนี้เป็นปีแรกค่ะเป็นปีแรกเนาะเขาบีว่าตีมเป็นชุดผู้ดีอังกฤษมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่าคิดหนักเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยใส่ตรีมนี้สักเท่าไหร่ค่ะก็ไม่รู้ว่าวันนี้มาผิดคอนเซ็ปต์หรือเปล่าแต่ก็ถือว่าสวยมากๆเลยด้วยก็ดีใจที่ได้มาเป็นแขกในปีนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูในข้างในเขามีความรักชูนี่แล้ววันนี้คือแขกแต่ละคนเนี่ยมาแบบแอคทูซีฟมากๆเลยแต่งตัวสวยมากๆเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะพิธีกรเราโอ้โหเต็มที่เลยค่ะฟาดทุกงานเลยขอบคุณนะคะคุณค่ะครับผมพมรแดสนะครับก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจต้นไม้นะครับก็มีการส่งออกต้นไม้ในช่วงที่ต้นไม้บูมๆกันแล้วก็ช่วงนั้นทำส่งต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เน้นเกี่ยวกับต้นอะไรครับแล้วก็มีพวกฟิโลเดนดรอนเอนทูเรียมเป็นหลักใช่วันนี้ก็เข้ามาร่วมงานที่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษใช่ครับมากี่ครั้งแล้วคะก็นี่ก็เป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่2งานในวันนี้ครับคือมาเหมือนได้รับเกียรติอะเพราะว่าเรามางานในทรงเกียรติขนาดนี้เนี่ยแล้วในค่ำคืนนี้ก็มีผู้แทนพระองค์ด้วยก็เลยต้องเดรสให้สุภาพนิดนึงก็เลยวันนี้เขาบีบตีมแล้วฮะไม่มีครับไม่มีครับแต่ว่าโดยมากถ้าเกิดในสายของลอนดอนเนอร์นี่ก็จะสุภาพก็หรูอย่างเงี้ยครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณมุกนิติรัตน์เปลี่ยนคำนะคะค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่คะปัจจุบันจริงก็รับราชการค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ห้องเสื้อแม่หญิงใหม่ไทยค่ะอ๋อเรียกได้ว่าเห็นพี่มุกออกงานใส่ผ้าไทยตลอดเลยชื่นชอบผ้าไทยแต่วันนี้เป็นทีมงานชุดอังกฤษทำไมถึงเลือกชุดนี้คะก็เป็นให้เข้าทีมงานนิดนึงนะคะแต่ว่าใช้ผ้าไหมไทยค่ะมาตัดในแนวสไตล์ผู้เรียนอังกฤษค่ะเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็ตรงคอนเซ็ปต์มากๆเลยวันนี้สวยงามมากขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณกิ๊ฟนะคะคุณบริลลัตนราธิปุจิริค่ะวันนี้ได้เข้ามา
ร่วมเดินแบบที่งานมางานที่สมาคมนี้กี่ครั้งแล้วครับโอ้หลายครั้งมากค่ะสนุกไหมสนุกค่ะคอนเสิร์ตวันนี้สนุกมากเลยชื่อชอบใครพิเศษไหมครับทุกคนทุกคนแฟนคลับตัวยงเลยวันนี้มีโอกาสได้มาเดินแบบด้วยใส่จิวเวลรี่ของบิวตี้เจมส์ด้วยไหมใช่ค่ะใส่ของบิวตี้เจมส์ค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างเอ่ยอ๋อก็โอ้โหอลังการอลังการเลยที่มองใกล้ๆคือจกตาแตกเลยนะใช่ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะครับในอวยพรที่หนึ่งวันนี้ครบรอบ90ปีก็ขอให้สมาคมที่อยู่แล้วก็มีความสุขแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในสมาคมนะคะแล้วก็มาเจอคนดีๆในงานด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณโก้คุณปุ๋ยเราเป็นนักเรียนเก่านี่นักเรียนเก่าสมาคมผู้เรียนอังกฤษนี่คือผู้ดีด้วยแต่เราอยู่งานนักเรียนเก่าคิดยังไงครับเหมือนไม่ได้จบจากอังกฤษใช่ไหมคะเหมือนหนูเป็นคนบ่อยยังไงเดี๋ยวเล่าสิตอนไปเรียนเพราะสมัยปี2001นะคะย้อนไปประมาณ22ปีที่แล้วก็เรียนที่ Exeter University นะคะทางด้าน Finance ค่ะดูเหมือนไม่ได้เรียน Finance นะคะดูเหมือนว่าเรียน Entertain บัคฮากามหรืออะไรอย่างงี้นะคะก็จบตรงนั้น Finance ก็ทางด้านบริหารก็มากว่า20ปีแล้วค่ะ20ปีแล้วและได้เอามาใช้ในวันนี้ด้วยก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะการศึกษาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนเยอะเราก็จะแบบว่ารู้สึกว่าอาจจะมองโลกแคบแต่พอเราลงมาได้ไปปุ๊บเรารู้สึกเรากว้างมากโอ้โหเรียนมาไม่ได้ใช้เลยนะใช้อะไรใช้ที่เหลือทุกอย่างทุกอย่างทุกวันนี้มันไม่ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับนั้นด้านนั้นเลยบิสเนสเลยทำเกี่ยวกับแมสคอมเกือบทั้งหมดเลยแมสคอมทั้งหมดแล้วทำไมไปทำอะไรแฮกคอมไม่ใช่เป็นการขโมยของไม่ใช่คือต้องบอกว่าทุกวิชาทุกครูบาอาจารย์หรือทุกสถาบันมีความสำคัญนะให้เราเนี่ยก่อเกิดเป็นตัวตนเราทุกวันนี้ไม่ได้ด็อกเตอร์นะก็แล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่เราเรียนแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทุกช่วงทุกย่วงช่วงทุกก้าวย่างของเราในชีวิตเนี่ยมันเป็นความทรงจำได้ดีและยิ่งเป็นงานแบบว่าศิษย์เก่าหรือว่างานแบบว่ารวมตัวเราต้องมาร่วมคุ้นเคยแล้วก็มาร่วมโดยเฉพาะเป็นการกุศลด้วยนะคะก็ต้องมานิดนึงแล้วก็แต่งตัวแล้วก็อย่าแต่งเกินใครเพราะว่ามันจะดูไม่ดีนี่คือแต่งแบบว่าน้อยกว่าคนอื่นอันนี้บอกกันเองคือส่องกระจกแล้วบอกว่าน้อยกว่าคนอื่นจริงจริงคนเดินไปชมไงพลาดปุ๊บเสียบแทนและนักร้องวันนี้ถ้าเผื่อพลาดลงปุ๊บโก้ก็เสียบได้เหมือนกันเรามาพูดถึงธีมวันนี้นิดนึงเขาบอกว่าธีมเป็นสไตล์ผู้หญิงอังกฤษยังไงครับคิดยังไงก่อนแต่งแบบแล้วมาสายด้วยวันนี้ที่มาเร็วนะเขาบอกผู้เรียนอังกฤษไม่ใช่หรอผู้เรียนอังกฤษใช่ผู้เรียนอังกฤษนะคะก็แบบว่าเราก็พยายามแต่งตัวให้มันแบบดูเข้ากับ Google ที่เราเสิร์ชอุ้ยโอ้แต่งตาม Google รู้แล้วส่วนใหญ่อะความเป็นอังกฤษอะมันมีไม่กี่อย่างไม่ว่าจะเป็นหมวกหงหงห่านม้ากุหลาบอ๋อโอเคเข้าใจละมันเป็นความแบบว่าเป็นวัฒนธรรมของคนเรียนอังกฤษจะต้องแบบนี้ต้องเสิร์ชจาก Google มันดูเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะพูดว่าอะไรนะจะเป็นแบบว่าวินเทจอะเอาวินเทจโอเคย้อนยุคนิดนึงย้อนยุคนิดนึงนี่เขาปี90ปีด้วยแล้วก็แบบว่าแต่งตัวแล้วก็พยายามให้แบบให้แมทนะคะคือมันเป็น culture ของเขาที่เขาแบบว่าใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วที่ไปไหนเขาจะคือถ้าเกิดเป็น highness เนี่ยให้ยู highness เขาก็จะมีหมวกหมวกมันอาจจะแพ้ตามแพ้ราชวงศ์อังกฤษไม่ได้อันนี้ดิฉันเรฟเลนซ์อันนี้เลยนะดัชเชสนะดัชเชสแห่งเบลนะแต่คนไทยไม่ได้แต่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรไม่ให้หมวกในที่ล่มเพราะว่าเข้าบ้านปุ๊บต้องเสร็จเดี๋ยวหัวลานเดี๋ยวหัวลาแต่ที่วัฒนธรรมที่แต่บ้านเราก็มีเหมือนกันสมัยแบบว่ามาลานำชัยราชการที่ห้าคนไทยจะต้องออกจากบ้านหรือจะไปงานอะไรก็ต้องใส่หมวกใส่แต่ปัจจุบันนี้คือโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วความเป็นอะไรที่เป็นภาระคนไทยไม่ชอบแต่เรายังคงอยู่แต่เรายังแต่งเต็มถ้าเกิดคนไทยชอบภาระไม่ชอบแต่ชอบพาไปไปไหนพาไปโอเคตามนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวขอบคุณทุกท่านสองท่านขอบคุณนะคะคุณค่ะเรียนดร.เรียนแก้วกุยการนนท์แบรนด์นะคะวันนี้ก็มาตามคำเชิญของคุณอ้วนท่านนายกสมาคมนะคะแต่จริงๆแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของสภาสตรีก็มากับคณะกรรมการสภาสตรีด้วยค่ะเข้ามาร่วมงานทุกปีเลยนะคะก็ไม่ทุกปีอะค่ะแต่ถ้ามาได้ก็มาเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวไม่ใช่นักเรียนเก่าอังกฤษนะเดี๋ยวเป็นนักเรียนเก่าอเมริกาแต่ก็มีความใกล้ชิดกับสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษค่ะยินดีมากเลยครับอีกสองท่านแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะดิฉันดร.สุธาทิพย์ว
วาทีทิพย์นะคะเป็นเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะก็ได้มาร่วมงานก็ยินดีมากนะคะท่านนายกพี่อ้วนโสภาพิมพ์ค่ะเป็นคนเชิญมาค่ะท่านละค่ะค่ะสวัสดีค่ะนันทิยาวงวานิชค่ะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติค่ะก็วันนี้รู้สึกยินดีค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับการครบรอบ89ปีค่ะประกวด Miss Thailand World ค่ะแล้วก็เจ้าของนะคะ CEO ค่ะ The Aura Wellness Clinic แล้วก็ Ice Age Gelato ค่ะแม่ทำหลายอย่างจริงแต่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานที่นี่เป็นครั้งแรกป่ะคะก็เจองานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษเนี่ยเป็นครั้งที่2ค่ะครั้งที่2แล้วเนาะใช่ส่วนงานการ์ดินเนอร์ที่บอกว่าจัดการประมูลอันนี้เป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกเนาะแล้วก็ภายในเขาบอกว่ามีคอนเสิร์ตเรียกได้ว่ายุค90ชื่อชอบหลายคนไหมชื่อชอบหลายคนนะคะก็มีพี่ทัศน์นัทสวทุ่งนะคะพี่วิริวิทยาการนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็มีพี่อินโรการค่ะก็สนุกมากแล้วก็โอ้โหข้างในคือสนุกเนาะสนุกสนานแดนกันแล้วมั้งวันนี้มาพูดถึงธีมดีกว่าเขาบอกว่าธีมผู้เรียนอังกฤษแล้วก็เป็นสมาคมศิษย์เก่านักเรียนอังกฤษด้วยยังไงครับวันนี้ก็เป็นธีมแบบว่าผู้เรียนอังกฤษกันมาเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีการจัดการประมูลด้วยเครื่องประดับกระเป๋าแบบแนวสไตล์ผู้เรียนอังกฤษเลยค่ะชื่นชอบไหมครับเกี่ยวกับประมูลการกุศลชอบเนาะเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วนี่ชอบล่าสุดไปทำบุญที่ไหนมาล่าสุดไปทำบุญกับพี่โก้มาไปห่มใส่มูห่มเจดีย์แล้วก็ไปทำบุญกับเวก้าด้วยล่าสุดถือว่าเป็นคนสายมูชอบทำบุญใช่ไปทำบุญกับพี่โก้มานะไปห่มผ้านะคะที่ภูเขาทองแล้วก็เมื่อสองวันที่แล้วเองเนาะก็ไปที่เวก้าในช่วงค่ะก็มีมูอีกแล้วนะคะก็ได้ข่าวว่าหลังจากอยากมูเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นโอ้ปังมากปังมากยังไงคะก็มีออเดอร์เข้ารัวๆค่ะทำไม่ทันต้องบอกโอ้หยุดก่อนเห็นไหมบอกมูแล้วได้ผลดีจริงแล้วสวยอย่างนี้ด้วยนะคะมูแล้วก็ได้ผลก็ไม่มีอะไรจะเสียหายเนาะก็มูต่อไปนะคะแล้วก็พอมูแล้วได้ผลสำเร็จปุ๊บก็มาร่วมทำบุญนะกลับมาวัฒนธรรมเหมือนเดิมก็คือสวยด้วยทำบุญด้วยใช่ค่ะ